ไรสดใหม่กับกะทิอัมพวาสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติมาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพนะครับแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ไปดูซิใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับกะทิอัมพวาเหรอคะรู้จักค่ะกะทิอัมพวาเหรอคะรู้จักค่ะอ๋อรู้จักค่ะลอดช่องค่ะแกงปูใบชะพลูค่ะข้าวเหนียวหน้าสังขยาชาไทยค่ะและตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อยู่กับเด็กรุ่นใหม่นะคุณผู้ชมที่จะมาโชว์ฝีมือในการทำอาหารจากอัมพวากะทิแท้ 100% แล้วนะคะสวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะชื่ออะไรลูกชื่อนางสาวนาพัชสอนสงค่ะชื่อเล่นชื่อพัชค่ะน้องพัชถ้าอาจารย์ถามนะพูดถึงกะทิหนูจะคิดถึงเมนูอะไรคะคิดถึงเมนูข้าวเหนียวหน้าสังขยาชาไทยค่ะเพราะว่าลองเอาอัมพวากะทิแท้ 100% มาทำแล้วหอมกลิ่นกะทิค่ะรสชาติกลมกล่อมค่ะเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยและคุณผู้ชมครับตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะคุณผู้ชมแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันนะไม่แตกต่างกันเลยนะครับเอาล่ะน้องพัดเราลงมือเลยดีไหมได้ค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะอ๋อต้องนึ่งใหม่ๆร้อนๆนะคุณผู้ชมจากนั้นน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลลงไปใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เกลือค่ะอ๋อใส่น้ำตาลใส่เกลือแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์ช่วยใส่กะทิอัมพวาให้หน่อยได้ไหมได้สิอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนนะคุณผู้ชมเพราะเขาไม่ได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ให้ความหอมมันกำลังดีเลยนะครับหลังจากนั้นนะคะก็คนให้ส่วนผสมอะค่ะละลายเข้ากันใช่ค่ะแป๊บเดียวมันก็ซึมเข้าไปในเม็ดข้าวเหนียวเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำข้าวเหนียวค่ะไปใส่พิมพ์ค่ะแล้วเทลงไปเลยค่ะใช้ช้อนค่ะค่อยๆเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะลูกหลังจากนั้นนะคะเราก็นำไปพักไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำตัวสังขยาต่อค่ะก่อนอื่นนะคะเราใส่น้ำชาไทยอะค่ะเข้มข้นกลิ่นหอมลอยมาเลยนะกลิ่นชาไทยค่ะหลังจากนั้นนะคะไข่ไก่ค่ะใส่ไข่ไก่ค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดค่ะแป้งสาลีค่ะแป้งข้าวโพดกับแป้งสาลีแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะสุดท้ายนะคะขาดไม่ได้กะทิอัมพวาอัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยค่ะใช้ตะกร้อมือค่ะคนจนส่วนผสมอะค่ะเข้ากันเราก็ยังไม่ต้องเปิดเตาตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดค่ะหลังจากที่เราคนส่วนผสมจนเข้ากันนะคะเราก็ใช้ไฟอ่อนค่ะคนส่วนผสมค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะจนมันได้ที่ค่ะคนตลอดเวลาเลยรู้สึกว่าส่วนผสมจะเริ่มหนืดๆใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะแสดงว่ามันเริ่มจะสุกใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มได้แล้วค่ะโอ้แต่กลิ่นชาไทยกับกลิ่นกะทิไม่น่าเชื่อนะมันจะเข้ากันเนาะเอาล่ะคุณผู้ชมมันสุกเลยเห็นไหมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำตัวสังขยาค่ะใส่พิมพ์โอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยให้เรียบใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งต่อค่ะนึ่งนานไหมคะหนูไม่นานค่ะประมาณ5นาทีค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพอสุกแล้วน่ารับประทานไหมนะครับพอนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะมันดูน่ารับประทานนะน้องพัชกลิ่นชาไทยกับกลิ่นกะทิเนี่ยมันเข้ากันจริงๆจะไม่ซื้อข้าวเหนียวที่ไหนแล้วแหละแบบนี้ดีกว่าอร่อยที่สุดเลยอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดไม่ขาวเวอร์นะคุณผู้ชมเพราะหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติเลยนะครับใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิกลิ่นอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้